หลังจากไลฟ์สตรีมไปใช่ไหมคะนี่ก็ผ่านมาสัก 2-3 วันแล้วดูสิคะตรงนี้โล่งเลยเนาะตั้งแต่เห็นในไลฟ์สตรีมค่ะเคลียร์ออกหมดแล้วทางเดินค่ะที่มีร้านค้าสองข้างทางร้านกาแฟร้านอาหารค่ะแล้วก็ผึ้งน้อยของเราค่ะโล่งมากๆแล้วเจ้าค้างคาวน้อยของเราค่ะก็สร้างเสร็จแล้วค้างคาวที่ขนส่งน้ำผึ้งยังไงล่ะก็น่ารักมากๆเลยค่ะตรงนี้มิวต้องการสีเขียวใช่ไหมคะแล้วตอนแรกคิดว่าจะทำฟาร์มกระบองเพชรแต่คุณผู้ชมในไลฟ์สตรีมบอกว่าพี่ทำฟาร์มแตงกวาทะเลก็ได้นี่ได้สีเขียวเหมือนกันก็เลยได้ทำฟาร์มแตงกวาดองทะเลค่ะในตอนไลฟ์สตรีมนั่นเองใส่ไอเทมลงไป3อย่างค่ะนับเวลาโอ้โหแล้วก็เอาแตงกวาดองทะเลไปเผาค่ะเราก็จะได้เป็นสีเขียวอ่อนดูสิฟาร์มได้เรื่อยๆค่ะก็มาที่เตาเลยแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเพื่อเขาเผาไหนดูซินี่ยายได้แล้วเรื่องนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมเลยนะคะที่บอกว่าเผาแล้วได้สีเขียวอ่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่นานมากๆแล้วอะตั้งแต่อควาติกอัปเดตใช่ไหมคะเราก็ลืมเลยอะมันทำได้นะเนี่ยและในช่วงเวลาที่ผ่านไปก็เลยได้ไปช่วยคุณวันดบีค่ะในการก่อสร้างโอ้โหนี่เห็นตรงนี้ไหมคุณวันดบีมาถางค่ะน่าจะทำเป็นเส้นทางเดินก็คือจะเป็นเส้นทางเดินที่เชื่อมต่อไปยังทางเข้าดีเอ็นค่ะโอ้โหเขาถางแล้วนี่นะใช่แล้วเดี๋ยวเราต้องมาช่วยในการทำถนนค่ะแล้วก็ตรงนี้ไงคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีคนมาทักทายกันหน่อยสิขายอะไรไหมโอ้ยไม่เอานี่เลยค่ะวิหารมันดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมใช่เลยคุณวรรณบีก่อสร้างค่ะส่วนหมิวก็มาช่วยไถในกระท่อมตรงนี้เป็นแบบแคมป์ก่อสร้างเขาบอกว่าคริปเปอร์ค่ะหล่นมาแบบบ่อยมากอ่ะตอนนั้นในท้ายของคลิปไลฟ์สตรีมของเราค่ะมีการได้ยินเสียงบึ้มก็คือคุณวันดาบีมายืนตรงนี้ค่ะแล้วคริปเปอร์ตกมาจากข้างบนแล้วก็บึ้มตรงนี้เลย ของแบบกระจัดกระจายค่ะแต่ว่าโชคดีที่ไอเทมไม่หายเนาะแค่ร่วงลงพื้นก็เลยต้องจัดใหม่นู่นไงเจ้าของการก่อสร้างของเราค่ะ ทักทายทักทายทักทายโอ้โหเป็นไงคะสุดยอดมากเลยมิวช่วยแค่ไถเอาหินเอาดินออกค่ะส่วนคุณวันดาบีเป็นคนก่อสร้างโอ้โหโหขึ้นยันข้างบนนั้นเลยเหรอมันมองไม่เห็นนะนี่ไงคะจัดสีเรียกว่าช่วยกันเนี่ยในการก่อสร้างซึ่งคุณวันดาบีก็ก่อสร้างเป็นหลักนั่นแหละโอ้โหโอ้โหดูความประณีตนี่สิดูเขาทำค่ะโอ้โหคือการทำให้โค้งแบบนี้ได้ค่ะคุณวันดาบีแนะนำมาว่าสามารถดูที่เว็บไซต์ค่ะที่ชื่อว่าชาร์ปได้มันจะเจเนเรตมาเป็นวงกลมให้เราเห็นว่าต้องสร้างแบบไหนค่ะเราก็จะทำได้แบบกลมๆโค้งๆได้เนาะน้ำมันรายละเอียดอะไรกันเนี่ยโอ้โหประณีตสมกับเป็นวิหารค่ะมันดูดีมากๆเลยใหญ่อลังการค่ะทางเข้าดีเอ็นนะทางเข้ายังไม่มีค่ะแต่ตัววิหารมาแล้ว สุดยอดสุดยอดนี่เลยค่ะงานที่เราต้องทำในช่วงแบบ2วันที่ผ่านมาก็คือจะพวกนี้นั่นแหละเส้นทางค่ะเส้นทางที่ต้องมาเป็นถนนตอนแรกอะมิวอะตั้งใจว่าจะทำเป็นทางลอยฟ้าแต่คุณวันดาบีบอกว่ามันไม่สวยเขาจะทำเป็นทางที่พื้นค่ะไอเราอุตส่าห์ตั้งใจจะลอยฟ้าแล้วนะเพื่อแบบขี้เกียจไงขี้เกียจเคลียร์ข้างล่างคุณผู้ชมคะและในภาคต่อของนางเงือกของเราค่ะขึ้นโครงแล้วเรียบร้อยโอ้โหหางอะกับส่วนของลำตัวนางเงือกได้แล้วเราพยายามที่จะทำให้มันโค้งๆมนๆค่ะก็ได้แค่นี้แหละตอนนี้นางเงือกเป็นอะไรที่คิดหนักมากค่ะเพราะว่าเราไม่รู้เราจะสร้างตัวคนแบบไหนค่ะถ้าตัวแบบไมโครมันก็คงจะไม่กลมใช่ไหมมันจะไม่เข้ากับพวกส่วนหางส่วนนี้ค่ะแต่ถ้าจะใช้ลำตัวแบบมนุษย์มันก็อาจจะดูแปลกๆเพราะว่ารอยหยักมันต้องเยอะใช่ไหมเวลาที่แปลงเป็นไมโครโอเคก็ตั้งใจวันนี้ค่ะอยากจะเอานางเงือกให้มันได้เสร็จสักนิดนึงแล้วกันเตรียมสีเนื้อมาเรียบร้อยค่ะโอเคไปก่อสร้างกันดีกว่าในส่วนของลำตัวค่ะไม่ไหวค่ะปีกใกล้พังเกินไปทั้งสองอันแล้วแทบจะบินไม่ได้แล้วขออีกพี่หน่อยขออีกพี่หน่อยโอ้โหเต็มเลยอันแรกเต็มเลยค่ะเหลือแค่ในตัวจัดสีก็ได้อยู่นะถึงแม้จะได้ EP ค่อนข้างน้อยลงกว่าเดิมเยอะค่ะ
ผู้ชมค่ะนี่คือนางเงือกของเราค่ะรู้สึกว่าส่วนปลายหางเนี่ยจะน้อยไปหน่อยเนาะน่าจะต้องขยายให้ใหญ่เพิ่มค่ะแล้วก็ดูข้างหลังนี้สิโอเคกำลังทำแขนค่ะก็เป็นนางเงือกที่ดูดีอยู่นะเหลือในส่วนของไหล่ใช่ไหมคะเรียกได้ว่าประณีตค่ะพยายามที่จะทำให้มันแบบออกมาดูดีที่สุดเนาะเท่าที่จะทำได้แล้วก็ของที่มิวใช้ค่ะจะเห็นว่าแบบแทบเกลี้ยงอ่ะเกลี้ยงเลยแหละไม่เหลือเลยค่ะแล้วก็ส่วนที่จะเป็นเปลือกหอยอ่ะเราจะใช้เป็นไลท์บูเทอราคอตต้าสิ่งที่เรายังเหลืออยู่แล้วก็ที่เหลือหมดแล้วค่ะมิวทำในส่วนเนื้อของนางเงือกเพิ่มเติมไม่ได้แล้วนะเพราะว่าหมดแล้วต้องหาทรัพยากรเงินก่อนค่ะได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยนะถือว่าสวยค่ะถือว่าสวยยอมรับเลยว่าเป็นครั้งแรกที่หนูสร้าง Minecraft เป็นโมเดลของมนุษย์ใช่ไหมมันไม่ใช่แบบโมเดล Minecraft ไงพอที่จะเหลือเทราคอตต้าสีขาวให้ใช้บ้างไหมนะเหลือสีเหลืองค่ะกับสีส้มสีส้มสีขาวเหลืออยู่26อันโอ้ยจนจนค่ะ นางเงือกน้อยไงน้อยกว่านี้ก็ภูเขาแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเหมือนข้างคาวตัวนั้นค่ะมีไหมไม่มีมีไหมไม่เห็นไม่เหลือเออหมดจริงมิวไปถ่ายเพิ่มมาเลยค่ะอย่างน้อยก็มีสักสองช็อกก็บอกให้ใช้แล้วหวังว่าจะพอก่อสร้างนะอย่างน้อยอยากให้ลำตัวได้เสร็จก่อนเนี่ยค่ะไม่อยากจะดองนานใช่ไหมเพราะว่าเราก็มีหลายอย่างที่ต้องสร้างค่ะเดี๋ยวต้องไปช่วยคุณวรรณบีทำถนนด้วยเอ้ยมีคนหยุด นึกว่าเขายืนเอฟเกไงคุณวรรณบีมีอะไรหรอไม่ได้มีอะไรอ่ะมาตักทายเฉยๆมาคราฟของไปดูนางเงือกแล้วยังดูไปหน่อยนึงฮะแต่ยังไม่ได้ดูไอ้หลังจากนั้นเลยเฮ้ยมีแขนแล้วนะมีแขนแล้วอย่างนั้นนะมันของมันไม่พอน่ะทาราคอต้านะใช่ค่ะทาราคอต้าสีขาวไม่พอจริงๆนี่เพิ่งไปถ่ายมาเพิ่มอีก2ช็อคก็บอกโอ้โหคือนี่ยังแบบอ้าวไปแล้วฮะไปไหนอ่ะไม่ไปดูนางเงือกเหรอเดี๋ยวบีไปดูก่อนไหนซินางเงือกเป็นยังไงไหนยูชีหน้าตาเป็นยังไงนะยังไม่มีหน้าเลยอ่ะเฮ้ยก็ดูดีอยู่ดูดีอยู่เหรอเออใช้ได้ใช้ได้เออก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าน่าจะเลวร้ายกว่านี้ดูดีกว่าที่คิดขุดทรายไปสักหนึ่งบล็อกวิธีการวัดที่แม่นยำที่สุดในโลกอ่ะตายหล่นในโลกไมโครต้องวัดอย่างนี้แหละแขนของนางเงือกอยู่ใช้ขนาดเป็น6ค่ะแล้วก็สูง4บล็อกใช่ก็คือขนาดจะพอดีกับในซ่อแขนตรงนี้พอดีเลยนี่คือแบบประณีตมากแม้จะสร้างอะไรสักอย่างยังต้องนับเนี่ยการวัดที่แม่นยำออกมา2เธอก็วางลงไปเงียบนั่นไงฮ่าไม่ต้องกะด้วยสายตาค่ะเราได้รู้ทันทีว่านี่แหละคือบล็อกที่ต้องวางพื้นไปไม่สิวางแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้ก็ต่อแขนได้อย่างสบายใจความยาวแขนไม่ต้องเท่ากันก็ได้อ่ะเรากะด้วยสายตาเดี๋ยวนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยผิดฝั่งไหนข้างหน้าฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอที่เป็นข้างหน้าแล้วแล้วทำไมข้อศอกอยู่หน้านี้เลยคะผิดแล้วนี่มันมือข้อศอกต้องอยู่ฝั่งนู้นเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วรู้สึกแปลกๆตะงิดใจอ้อมผิดแค่แขนหนึ่งข้างอ่ะก็ใช้เวลาเป็นวัน1 2 3 4จากกลางวันมายังกลางคืนเลยโอ้โหนี่แหละการก่อสร้างแต่ละอย่างค่ะหนูจะพยายามที่จะประณีตมากเลยนะนางเงือกตัวนี้ค่ะจะเป็นนางเงือกตัวแรกของเราที่เราสร้างในโมเดลที่แบบให้เหมือนมนุษย์ใช่ไหมไม่ใช่เหมือน Minecraft ค่ะก็เลยนิดนึงแหละนะแล้วก็ต้องชิดขอบค่ะแล้วก็ขึ้นไปเลยความสูง4บล็อกแล้วก็หัวไหล่ค่ะเป็นบล็อกที่5การนับเลขที่ทำยังไงก็ได้ให้มันสมส่วนน่ะเรียกว่าอย่างนั้นเลยค่ะทอดไปเอ้ยกลางวันมีคนนอนเนี่ย
แม้บล็อกใน Minecraft จะลอยได้แต่เราก็ต้องมีเสาค้ำยันค่ะเปล่าดอกเอาไว้วัดระยะเพราะมันให้แบบตรงกลางเป๊ะๆแค่นั้นเลยค่ะโอเคเราได้ลำตัวมาแล้วยอดเยี่ยมค่ะเหมือนนะเหมือนนะในตอนแรกมิวคิดว่ามันน่าจะเลวร้ายกว่านี้ค่ะน่าจะไม่เหมือนแต่นี้เหมือนอะใช้ได้โอ้แล้วก็เปลือกหอยซ้ายกับขวาค่ะแล้วก็ขึ้นไหลมานิดหนึ่งใช่ไหมอีกประมาณ 2-3 บล็อกค่ะแล้วก็เตรียมขึ้นคอได้เลยและนี่ก็คือข้างหลังของนางเงือกค่ะก็ดูดีนะโอเคส่วนที่ต้องแก้คือปลายหางค่ะเหมือนตัวครีบเนี้ยเล็กไปต้องเราให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เหลือคอเหลือหัวใช่ไหมแล้วก็เหลือผมค่ะผมสีแดง ยังตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะใช้อะไรดีพอดีเห็นโพรงนี้ขอแวะมาดูหน่อยโอ้ก็เป็นแค่โพรงใช่อ่ะโพรงนิดเดียวไม่ได้ลึกพอใจไหมคะสวยไหมมิวว่าโอเคนะโดยส่วนตัวของมิวว่าขนาดนี้คือสวยค่ะคือใช้ได้แล้วแหละคือเราไม่ได้คิดว่ามันจะได้ดีขนาดนี้ค่ะได้ดีขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วเนาะปึ้มปิ่มคือดีกว่าที่มิวหวังไว้เยอะเลยค่ะคือในตอนแรกมิวคิดว่าลำตัวของมันจะต้องออกมาแปลกแน่นอนนึกถึงลำตัวของมนุษย์ค่ะที่มีรอยหยักแบบเยอะแต่ไม่แปลกขนาดนี้ก็โอเคแล้วค่ะโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคมากๆเลยดีงามวะรามก้าวปลามันยังรอดชีวิตอยู่เลยเนี่ยปลาที่จับไว้อะไม่ออกจากน้ำก็คงไม่ตายกุนวันนาบีไม่อยู่แฮไม่อยู่ค่ะคือเขาไม่อยู่แล้วเราก็อยากจะถามค่ะว่าทางไปเนี่ยจะให้สร้างด้วยอะไรจะเอาสีแบบไหนเขาไม่อยู่แฮะไม่เป็นไรอ่ะมีคนมาเคลียร์ไปแล้วโอ้มิว่าวัสดุที่จะใช้สร้างถนนต้องเป็นตัวนี้แหละ เยอะอ่ะดาร์กโอ๊กล็อกเนาะแต่ต้องถามเจ้าตัวก่อนค่ะว่าเขาอยากได้แบบไหนให้มันยกขึ้นนิดหนึ่งไหมเหมือนมีขาไหมเหมือนมีสะพานไหมน่าคิดหรือว่าจะเป็นดักอกแบบเฉาะออกโอ้เฉาะออกก็ไม่เฉาะต่างกันนิดเดียวเองอะเพราะมันแทบมองไม่ออกเส้นทางเหรอเขาไม่เอาตรงเหรอคะเหมือนจะให้มีการโค้งมาตรงนี้ดูจากเส้นทางแล้วใช่ไหมถนนตัดมาตรงนี้ค่ะแล้วก็โค้งมานี่เลยโค้งมาปุ๊บเราก็เดินต่ออีกนิดหนึ่งค่ะก็จะถึงตัวทางเข้าข้างหน้าวิหารแล้วน่าจะเป็นตรงนี้แหละเพราะตอนนั้นคุยกันไว้อย่างนั้นค่ะขวานของเราก็ตัดเห็ดไว้เหมือนกันนะก็นี่คือเส้นทางก็มาอ้อมเขาไม่ยิงตรงโอเคเข้าใจได้ถ้ายิงตรงก็ต้องตัดขอบภูเขาเนาะก็เลยมีการอ้อมนิดนึงค่ะโอเคเข้าใจแล้วต้องจินตนาการเองว่าเขาคิดอะไรไว้ถึงตัดถนนตรงนี้ทั้งแขนนางเงือกเลยค่ะแล้วก็พักแค่นั้นแหละทำแค่นั้นก่อนใกล้ได้ส่วนหัวนี่ส่วนตัวใช่เหลือไหล่ค่ะเหลือไหล่ไม่รู้ยังไม่แน่คือไม่รู้เลยว่าจะขึ้นไหล่ยังไงอ่ะในส่วนของหน้าอกขึ้นไปถึงไหล่อ่ะมันต้องขึ้นยังไงอ่ะแล้วก็คออ่ะเออนะส่วนคอปัญหาคือส่วนคอค่ะคอก็ต้องน่าจะต้องขึ้นไปให้มันเท่ากับไหล่ใช่ไหมเข้ามาข้างในหน่อยแล้วก็โค้งคอขึ้นมาแล้วไหนจะหน้าอีกบอกเลยค่ะพักก่อนไม่ไหวจินตนาการไม่ไปเลยตื่นแล้วฮะตื่นแล้วหัวตื่นแล้วตอนนี้ก็เลยคิดว่ามันจะมาทำถนนค่ะแล้วก็เลยบินดูถนนตอนแรกเรียกคุณวันนบีแล้วไม่อยู่เลยจะถามว่าจะเอาแบบไหนถนนน่ะไหนถนนทำตรงไหนอ่ะตอนนี้ไม่อ่ะยังไม่ได้ทำเลยก็คือถนนจากเนี่ยแหละไปนู่นเลยอ่ะไปนู่นแหละทางแบบเนี้ยแล้วก็ทางไปนู่นเนี่ยไปจนถึงสุดนู่นเลยเอาไหมล่ะแบบนี้น่าจะดีสูงหน่อยมันดูแปลกๆเฉยเพราะว่าแบบเอ้ยเราเดินบนพื้นแล้วก็เดินบนพื้นไปเลยแบบส่วนเอาไว้ถ้าจะไปแบบเร็วๆก็แค่บินไปอะถ้าเจ้าว่าตรงแถวตรงนี้คุณมันบีจะปูพื้นจะปูด้วยอะไรอะว่ามาพื้นตรงไหนหรอถนนนะถนนใช่พื้นถนนไม้ดักโอ๊กล็อกนี่หรอเปล่าครับไอ้ดักโอ๊กล็อกนั่นแค่ตัดออกเฉยๆถ้าจะปูอะ
จะเรียกว่าปูเลยแค่เนี้ยโอ้ใช่แล้วก็ไปเรียบร้อยแบบง่ายเกินบันไดล่ะบันไดทางขึ้นน่ะบันไดทางขึ้นขึ้นตรงไหนก็เวลาที่มันเป็นเนินขึ้นไงคะอ๋อเนินขึ้นแค่เอาสแลบไม้วางก็พอแล้วประตูมันก็จะวิ่งเองได้โอ้ใช่ไม่ต้องถึงกับขั้นเป็นบันไดแค่สแลบก็พอแล้วมาให้มันให้มันให้มันคุมธีมใช่ไหมใช่โอเคโอเคนี่นี่คุณวันนบีตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจากนี้ไปล่ะนี่นี่นี่ถนนเห็นตรงถนนไหมเนี่ยถนนนี่ตรงนี้ไงนี่ไม่ใช่ถอยมาตรงกลางนี่อะเอากลางไปสิเออตัดกลางนั่นแหละนั่นไม่กลางเลยไม่เป็นไรไปนับยังไงได้กลางที่สายตาต้องเอียงซ้ายขนาดไหนไม่ได้ดูนี่ไงโอ้พอดีเลยไอ้ตรงในป่านะไม่ตรงน่ะไม่ว่าแต่ในพื้นที่โซนบ้านสวยๆนี้จะต้องถนนตรงๆหน่อยนะออกแบบเป็นถนนในนิวยอร์กอะถนนต้องเส้นตรงอะไม่ตรงนี่ไม่เอาทำไมเพราะมันตรงทั้งแผงแล้วน่ะคือพยายามให้มันตรงมาตั้งเยอะแล้วอะแล้วมันจะไม่อยู่ไอ้ส่วนตรงนั้นที่มันไม่ตรงไม่ได้เฮ้ยนี่ไงทำตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยตรงจากตรงนี้ไปเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ตรงมาจากตรงขอบนี้ใช่ไหมดีอือหืออุตส่าห์ไม่เผาแล้วนะเฮ้ยเอาไม่เรียกว่าเผาเขาเรียกว่าศิลปะยังไงนะอย่าใช้เรียกวาลีผ่านมาเยอะโอ้ยไม่เอาศิลปะมาไล่รูปแบบนะประตูไม่เดี๋ยวเคลียร์ให้มันแบบพื้นเท่ากันก็ได้ค่ะเดี๋ยวทำให้พื้นมันเท่ากันไม่ชอบจริงๆเวลาบล็อกหายน่าจะเป็นปัญหาอยู่ที่ Optify มั้งคะเดาเลยนะไม่น่าจะเป็นปัญหา Minecraft หรอกถ้าเป็นปัญหา Minecraft ป่านนี้มันแก้แล้วแหละก็เป็นได้แต่ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.18.2 เลยป่ะที่มันมีปัญหานี้ก็เป็นมานานเลยฮะแต่รู้สึกช่วงนี้มันเป็นบ่อยเอ๊ะนะประตูวางบันไดข้างล่างอ่ะเนี่ยอันนี้บันไดเหรออือไม่ไอ้แผ่นข้างล่างนี่คือบันไดอ่ะนะไม่ถึงแผ่นทางยาวนี่นะใช่ใช่ค่ะเป็นบันไดนั่นนี่มันคือศิลปะไงพี่คนบอกว่ามันคือศิลปะตัวฐานค้ำค่ะค้ำสะพานเป็นบันไดอย่างนั้นแหละให้มันเป็นดูมีรูปทรงหน่อยทำไมเหรอมันดูแปลกๆเหรอคะหรือมันดูไม่สวยหรือมันแค่แปลกเอาแค่ตกใจนึกว่าวางผิดโอ้ไม่ตั้งใจใครจะวางผิดยาวขนาดนี้ก็ผมเคยทำอย่างกับบล็อกมันเหมือนกันก็ผมเคยวางไงแล้วแบบเอ๊ะไม่ใช่บล็อกเต็มนี่นะโอ้ไม่เลยค่ะอันนี้กราฟมาตั้งใจสุดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้มาชมไงบันไดด้วยบันไดโอเคครับผมคุณวันนบีสร้างเสร็จแล้วมาดูแล้วอือฮึแต่ด้วยนิสัยของพวกเราไงเวลาที่แบบมีทางเดินเราก็บินขึ้นไงตกแต่งด้วยบริแสงนี้เหมาะไหมฮะหรือไม่ควรเอาบริแสงวางอันนี้ยังสองจิตสองใจอยู่ทำไมครับก็ตัวดีนะแต่ผมแค่รู้สึกแปลกๆกับไอ้ตรงพื้นบันไดมากกว่าเฮ้ยมันคือพื้นตอนแรกอะที่สร้างพื้นเนี่ยคุณวรรณบีเราสร้างด้านข้างเป็นไม้นี่ฮะมันเหมือนรางรถไฟเลยนะเออด้านข้างเป็นไม้อะเหมือนรางรถไฟเลยคือเราจะอยู่บนรางรถไฟอย่างนั้นนะมันไม่มีรถไฟมาหรอกมันก็ดูดีนะแต่ยอมรับว่าแปลกอย่างเดียวคือรู้สึกแปลกตรงบริแสงว่ามันควรมีบริแสงไหมหรือถ้ามันควรมีมันควรมีแค่ข้อเดียวข้อบนไหมไม่เป็นไรครับมีอย่างนี้ก็ได้แต่ที่แปลกน่าจะเป็นตรงส่วนพื้นมากกว่าไม่อันนี้คือไม่รู้สึกว่าพื้นมันแปลกค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพื้นมันเหมือนรางรถไฟแต่รู้สึกแปลกกับบริแสงแต่แต่ละคนรู้สึกแปลกคนละอย่าง เป็นไงเราก็ทำดีผ่านเหล็กได้ด้วยโอ้โหราวจับที่ทำจากเหล็ก เหล็กหลายก้อนซะด้วยเยอะค่ะเยอะก็เครื่องลังอ่ะครับรวมกันมันต้องใช้บล็อกเหล็กแต่เดาว่าในอนาคตเวลาขาดไอเทมอะไรอย่างงี้มานั่งตีกันในนี้แหละโหขนาดคนที่ไม่ได้วางยังรู้สึกได้วางแบบรัวๆสิปรึ๊ดเนี่ยไม่อย่างนั้นถ้าวางด้วยคาถาไม่แค่กดจิ๊บโอ้โหโอ้เสียงยังแหลมนิดนึงได้ยินเสียงมาถูกเป้งได้ยินค่ะนั่นแหละนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกว่าจะวางเสร็จแหละแปง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 บอกเลยหูนี่ดับ
ยพอเบอร์รี่เริ่มลงมาก็เลยเริ่มสวยเนาะตอนแรกมันเลยดูแปลกๆสะพานมันก็ต้องกินได้ใช้งานได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมอีพีนี้ค่ะมิวได้สร้างหลายอย่างเลยเนาะแล้วสะพานเริ่มมาแล้วค่ะแปลว่ามันดูเป็นเมืองมากขึ้นแล้วนะโอเคส่วนวิหารค่ะก็อย่างที่เห็นคือสวยงามอลังการมากเลยนี่แหละฝีมือคุณวรรณบีก่อสร้างค่ะมิวแค่ไปช่วยนิดๆหน่อยๆเนาะสำหรับวิหารหลักๆเราก็มาสร้างนางเงือกค่ะแล้วก็สร้างสะพานนี้นั่นเองอีพีนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ